นานมาแล้วที่มนุษย์เบื้องเห็นท้องฟ้าพวกเขาเห็นพระสงฆ์อันยิ่งใหญ่ของดวงตะเวนในยามกลางเวนและความอ่อนโยนแห่งดวงเดือนในยามกลางคืนเหล่านักเดินทางข้ามพื้นฟ้าสีน้ำเงินเข้มขึ้นแล้วขึ้นเล่าท้องฟ้าถึงกว้างใหญ่และอัศจรรย์นักทรงอำนาจอันนี้อันตันทานใดวันเวลาผ่านไปนักปราชญ์ได้สังเกตเห็นเบื้องหลังแห่งความอัศจรรย์เหล่านั้นปรากฏความเป็นระเบียบอย่างยิ่งการค้นพบถึกบันทึกไว้และเล่าผ่านต่อคนละหนึ่งไปสู่คนละหนึ่งนั่นคือวิชาที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานคู่กับอารยธรรมของมนุษย์ที่เอื้อนว่าดาราศาสตร์คำว่าดาราศาสตร์แปลว่ากฎเกณฑ์ของดวงดาวในปัจจุบันหมายถึงวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์และความเป็นไปของวัตถุทั้งหลายในเอกภพที่มาของข้อมูลต่างดาราศาสตร์จากการสังเกตต่างๆจากวิทยาศาสตร์แขนงอื่นที่ข้อมูลส่วนใหญ่จากการทดลองอย่างใดก็ตามเอกภพก็กว้างใหญ่พอที่จะมีปรากฏการณ์เปลี่ยนไปได้ให้ศึกษาในทุกแง่มุมตีความข้อมูลจากการสังเกตนี้อาศัยความทางฟิสิกส์ศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจว่าเอกภพนั้นเปลี่ยนไปอย่างไรและกำลังดำเนินไปสู่จุดใดซึ่งการคำนวณนี้ต้องอาศัยความรู้ทางด้านดาราศาสตร์เป็นอย่างไรถึงว่าบทความนี้ยังเป็นที่ทบทวนจนถึงปัจจุบันแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ว่าสัตว์ตนเห็นนอกจากจะใช้สถานที่ประกอบพิธีกรรมของมนุษย์โบราณแล้วยังอาจจะใช้เป็นหอสังเกตการทางดาราศาสตร์อีกด้วยเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนค.ศ.ถึงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไทกริสและอูปราเทกส์อันอุดมสมบูรณ์ในแถบตะเวนออกกลางที่เอื้อนว่าเมโสโปเตเมียซึ่งเป็นหูอารยธรรมของชาวซูเมเรียมและซึ่งต่อมาได้ล้ำเลียนจากชนเผ่าอัมคังเป็นจักรวาลบาเบโรเนียและเอซาซิเลียที่นักโยรสัตว์ไทยบังกุ้มไซในการคำนวณตำแหน่งของดาวเคราะห์ในปัจจุบันในสมัยคริสต์บูฮานดาราศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของความรู้นักปราชญ์ได้ให้ความสนใจแนวคิดที่ว่าโลกมีลักษณะเป็นทรงกลมก็เกิดขึ้นในสมัยคริสต์นั่นเองเกิดจากความแม่นยำในสมัยนั้นในสมัยบูฮานส่วนใหญ่เชื่อกันว่าโลกเป็นศูนย์กลางของเอกภพที่มีดาวเคราะห์และดาวฤกษ์โคจรอยู่โดยรอบเพราะเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความรู้สึกและสิ่งที่สังเกตเห็นถึงว่าจะมีผู้คิดเห็นต่างออกจากนี้ว่าโลกอาจโคจรอ้อมดวงอาทิตย์ก็ได้แต่ผู้เสนอความคิดเห็นเหล่านี้ก็บ่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นแบบจำลองนี้หมดเห็นให้แนวคิดว่าโลกเป็นศูนย์กลางของเอกภพจึงเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับมาเป็นเวลาดูนานแล้ว